จูนไม่ขอทนขุดหลักฐานแฉแหลกหนุ่มกะลาสาวใหม่กลางรายการโหนกระแสลั่นโกรธมากเพราะถึงขั้นกระทบลูกสาวเรียกว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเลยทีเดียวเมื่อนักร้องชื่อดังหนุ่มกะลาได้ออกมาเปิดใจเตรียมหย่าภรรยาคุณจุนนท์คู่ชีวิตที่คบหาจนแต่งงานอยู่เคียงข้างกันมานานกว่า27ปีหลังตกเป็นข่าวนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลต่อมาหนุ่มกะลาได้ไลฟ์สดชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษแฟนเพลงต้นสังกัดและครอบครัวขอโทษที่ทำให้ผิดหวังและทำให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไม่มีคำแก้ตัวพร้อมกับประกาศยุติชีวิตคู่27ปีล่าสุดวันที่21มิถุนายน66ในรายการโหนกระแสจูนเพ็ญชุลีหนูแก้วภรรยาของหนุ่มกะลาได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆโดยช่วงหนึ่งของรายการจูนเผยว่าตนรู้เรื่องนี้ประมาณปลายเดือนธันวาคม2563ถือเป็นระยะเวลา2ปีครึ่งตอนแรกมีคนส่งมาบอกตอนไม่รู้ว่าใครแต่ไม่มีหลักฐานอะไรมากเราก็เริ่มสืบว่าคนนี้เป็นใครพอสืบใน Facebook ก็เห็นหลายอย่างจากนั้นจูนก็เห็นรูปแปรงสีฟันคู่ซึ่งมันเหมือนกับในบ้านน้ำหอมก็มีเหมือนกับบ้านเราเด๊ะๆยี่ห้อ Chanel ช่วงนี้ใช้บ้านนั้นมันก็มีเซนผู้หญิงมันก็เริ่มเอ๊ะแต่คิดอีกมุมว่าเราอาจคิดไปเองอาจเป็นเรื่องบังเอิญนอกจากนี้จูนยังเผยอีกว่าตนโกรธสุดๆสาวคนสนิทถ่ายคลิปแซะจูนแต่ไปกระทบลูกสาวแบบนี้คนเป็นแม่ยอมไม่ได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้จูนเอ๊ะและโกรธมากที่สุดคือคลิปที่สาวคนนั้นคลิปอุ้มเด็กและเด็กแต่งตัวเหมือนน้องนิวลูกหนุ่มกะลาเหมือนกันเห็นแล้วโกรธมากเหมือนเราเพิ่งโพสต์รูปลูกมาแล้วคลิปนี้ก็มาพอดีซึ่งในคลิปนี้มีการใช้เพลงรักควรมี2คนของพรจันทพรเนยพัชวรรณและมีท่อนฮุกที่ร้องว่าแต่ถ้าเธอฮู้แล้วเธอสิริอยู่บอกบ่อเฮาเลิกบ่อได้กับคนมีฮักหมดใจไปแล้วจูนบอกอีกว่าอันอื่นไม่เท่าไรแต่อันนี้เพิ่งโพสต์รูปลูกแล้วคลิปนี้มาเลยลำพังแซะเราไม่เท่าไรแต่แซะลูกเรานี่เกินไปนอกจากนี้ยังมีโพสต์อื่นๆเช่นบอกว่าดีต่อใจเลิกเสือกเลิกส่องพอเราเห็นอะไรแบบนี้หนุ่มก็ไปถามเขานอกจากนี้ยังมีรูปของหนุ่มกะลาที่โพสต์แต่สาวคนสนิทก็เอารูปคล้ายกันมาโพสต์แล้วบอกว่าเห็นหนีไหมคะและยังมีรูปอีกรูปที่สาวคนสนิทไปทำสปาและถ่ายรูปติดแขนของหนุ่มกะลาซึ่งตนก็มั่นใจมาสักพักแล้วจากหลักฐานที่เห็นแต่ที่พีคสุดคือช่วงนี้ที่หนุ่มไปญี่ปุ่นกับเขาเมื่อถามหนุ่มก็ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ยอมรับ